ผมมาดูหลักเสมาหินทรายและศิลาแรงที่ดอนปูตาบ้านหัวเมืองหลังสถานีอนามัยบ้านหัวเมืองและกำลังจะไปที่วัดหัวเมืองครับถามทางไปวัดก่อนครับครับประวัติบ้านหัวเมืองนะครับจากจารึกที่ท่านทำไว้ที่หน้าอุโบสถบ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรตั้งขึ้นราวพ.ศ. 2412ถึง2413ร.ศ. 88ถึง89สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดยโสธรเดิมมาจากโพนทองตำบลไทยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีที่อพยพมาจากหนองบัวลำพูมาตั้งเป็นเมืองอุบลสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีจากคำบอกเล่าของย่าตาแสงคำมีย่าพรมวงศาภูมิลำเนาที่ตั้งบ้านสมัยนั้นเป็นชายดงด้านตะวันตกและด้านใต้มีบึงล้อมรอบด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นดงทึบติดต่อถึงบ้านนาดีและดงคูเมืองสภาพดงเป็นดงต้นยางพื้นที่ตั้งบ้านเป็นที่ตั้งบ้านเมืองสมัยโบราณประวัติของวัดหัวเมืองวัดหัวเมืองตั้งขึ้นราวปีพ.ศ. 2415แต่เดิมนั้นไม่มีโบสถ์ร่วงมาปีพ.ศ. 2441ชาวบ้านและพระสงฆ์ได้นิมนต์ญาท่านเงาะจากบ้านโพนทองมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการสร้างอุโบสถปัจจุบันปีพ.ศ. 2562รวมอายุอุโบสถได้121ปีวัดหัวเมืองได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านมาโดยลำดับมีเจ้าอาวาสติดต่อกันดังนี้คือ 1. พระอธิการลุน 2. พระอาทิรินทริน 3. พระอธิการผุย 4. พระอธิการทาน 5. พระอธิการกอง6พระอธิการพิมพ์7พระครูจันทรคุณมุนีได้ครองวัด46ปีจนมรณภาพ8พระมหาทองสุข9พระครูประภากรพัฒนกิจเจ้าอาวาสปัจจุบัน10พระครูสุเขตคุณากรรองเจ้าอาวาสปัจจุบันที่นี่จะมีฐานเทวรูปแล้วก็เทวรูปส่วนล่างนั่งขัดสมาธินะครับสอบถามท่านบอกว่ามีพระจากบุรีรัมย์มาจำวัดที่นี่แล้วก็นำมาด้วยแผ่นจารึกประวัติหมู่บ้านแล้วก็ประวัติวัดครับหอระฆังรูปทรงแปลกๆครับสูงแล้วก็เหมือนกับมีห้องอยู่ข้างบนครับเดินสำรวจกันครับถ่ายวิดีโออุโบสถเก่าหลังนี้นะครับอายุ121ปีจากสภาพที่เห็นน่าจะเพิ่งผ่านการบูรณะมานะครับดูยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยยังไงก็ขอบคุณท่านเจ้าอาวาสกรรมการวัดและชาวบ้านทั้งหลายที่ให้ความสำคัญกับอุโบสถเก่าหลังนี้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างดีขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับของเก่าอุโบสถเก่าๆภายในวัดเราควรจะรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นะครับส่วนของใหม่ก็พัฒนาไปครับไม่ต้องมาทำลายทิ้งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากครับอุโบสถหรือสิมเป็นสิมขนาดเล็กมีทางเข้าทางด้านหน้าค
ครองเสาไม้ก่ออิฐฉาบปูนสถาปัตยกรรมแบบอีสานฐานเอวขันยกสูงแบ่งเป็นสัดส่วนได้3ช่องช่องด้านหน้าเป็นมุกยื่นอีก2ช่องเป็นตัวเรือนสิมมีหน้าต่างช่องเล็กๆตรงกลาง1ช่องทั้ง2ด้านผนังด้านหลังก่อฐานชุกชีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบทำด้วยปูนศิลปะอีสานพื้นบ้านเจดีย์อดีตท่านเจ้าอาวาสผู้มีคุณอุปการแก่วัดนี้ครับจบแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ